แต่วุฒิเทพเดี๋ยวจะมีการคุยคณวัฒน์ซึ่งจิตถาวรดิวทรวัฒน์เมืองทองคือเอาจริงที่สุดใหม่เกล็ดเนพลัสเพิ่มโปรตีน5กรัม12บาทที่ 7-Eleven ทุกสาขามีคนบอกให้อัปเดตเรื่องเมืองทองหน่อยครับพี่ต้องเมืองทองก็เสริมแบ็คซ้ายมาสู้กัน2คนนัทวัฒน์โทบ้านซงนี่เป็นตัวเลือกแรกเป็นแบบที่เขามองว่านี่คือเพชรเม็ดงามเพราะว่าน้องเขาเล่นดีแล้วเขาน่าจะเข้ากับระบบมาริโอส่วนสุวิทย์ราพรมราชเนี่ยเอามาแข่งกันในตำแหน่งนี้เพราะกิจผมไม่อยู่ใครคือเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งน่าจะเป็นโทบันสงโอ้โทบันสงนี่คือเขาตั้งใจเลยเพราะว่าเล่นเป็นไงพี่ไม่เคยดูคือเป็นแบบเทคนิคแล้วก็วิ่งสายสปีดไหมสายสปีดเนี่ยก็ฟิตอ่ะก็คนนี้ฟิตก็คือเป็นเด็กต้องฟิตมากคัสตอมจุฬารุ่นๆคล้ายๆวีระเทพคนนี้เขาหวังไว้มากไฟจากศุลกากรวีระเทพวีระเทพป้อมพันเนี่ยไอ้ครั้งที่แล้วผมบอกเลยว่าอะไรนะโอกาสไปเท่าไหร่70 30ใช่ป่ะโอกาสไป70 30แต่คราวเนี้ย50 50แล้วอ๋อลดลงแล้วเขาจะเรียกวีระเทพมาคุยเร็วๆนี้เร็วๆนี้มีสิทธิ์ได้เห็นวีระเทพยืนคุมกลางต่อก็มีสูงเหมือนกันคณวัฒน์ซึ่งจิตถาวรคณวัฒน์มีเรื่องมีข่าวด้วยเหรอคณวัฒน์อ่ะมีไม่ต้องจ่ายค่าตัวอย่ายิ้มสิมันมันเก็บทรงคณวัฒน์ซึ่งจิตถาวรไม่ต้องจ่ายค่าตัวแต่ค่าเหนื่อยมีคนค่าเรามาสัก 700,000ค่าเหนื่อย 700,000 อ่ะบ้านักเตะที่เขาไม่ได้เล่นเลยมาปีนึงอ่ะแต่ผมบอกเลยว่าก็ให้รอดูจับตาดูอ๋อกูชอบคำนี้จับตาดูเฮียอะไรจะมาไม่ได้เลยผมจะพูดเลยว่าเมืองทองจะมีเบอร์10เฮ้ยมีคนที่จะใส่เบอร์10คนไทยไม่รู้บอกแค่นี้อยากรู้อันเนี้ยเต้ถามให้หน่อยวีระเทพกลับมาจอยกรุ๊ปยังคือวีระเทพออกจากกรุ๊ปเลยวันนั้นตู่ภูมิมาบอกวีระเทพออกกรุ๊ปไลน์ใช่เหรอผมว่าไม่น่าใช่กรุ๊ปเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในกรุ๊ปนั้นอาจจะทักไปไม่ตอบหรือเปล่าเท่านั้นมันไม่ได้อยู่ต้องอยู่ในกรุ๊ปเมืองทองไหมกรุ๊ปเมืองทองไหนกรุ๊ปเมืองทองใหญ่อันนี้ไม่ได้อยู่โอเคแต่เขาต้องไม่รู้แต่ผมว่าอาจจะผมว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่กำลังวีระเทพพักผ่อนและเดี๋ยวเขาจะเข้ามาช้าที่สุดแต่วีระเทพเดี๋ยวจะมีการคุยกับผู้ใหญ่อีกหนึ่งรอบโอเคคราวเนี้ยคือตาลตัดสินใจอนาคตเลยคุยอีกหนึ่งรอบรอบเนี้ยถ้าคุยเสร็จปุ๊บมีสิทธิ์50 50อยู่ต่อกับย้ายเขาเนี่ยครึ่งๆเลยรอดูเรื่องของวีระเทพกลับมาที่เบอร์10อีกทีได้ไหมเบอร์10มีเบอร์10ว้าวไหมว้าวไปโค้ชก็ว้าวว้าวนะเบอร์10กองหลังต่างชาติก็เดี๋ยวมาแล้วกองหลังต่างชาติดีกรีทีมชาติไนจีเรียไหมแคเมรูนเอาแคเมรูนแคเมรูนจำมั่วหมดแล้วกองหน้ามีเดือนนี้เป็นเดือนที่รอดูการเปิดกองหน้าจะเท่เลยนะทำไมแบบเห็นภาพกองหน้าเท่ๆเป็นปีที่ไอเดือนเนี้ยเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็จะเป็นเดือนที่เมืองทองก็จะทยอยเปิดตัวนักเตะใหม่น่าจะเสริมอีกประมาณนึงอ่ะ 4-5 คนโอเค 4-5 คนธนวัฒน์มาไทยยังธนวัฒน์ยืนกลางเมืองเข้าได้มั้ยเล่นได้มั้ยถ้ามาเล่นได้มั้ยสบายเล่นที่ไหนเล่นตรงไหนตำแหน่งไหนเบอร์10เบอร์10มั้ยได้หมดตัวลุกตัวรับได้หมดดีหมดไม่มีเป๋เลยไม่มีเป๋ขวาได้มั้ยมันสามารถยืนธนวัฒน์วีระเทพพิชาเล่นได้มั้ยโหเล่นปึกเลยโอเคให้จับตาดูดิวนี้ให้ดีแคมรูนฝรั่งเศสทองเป็นตัวอย่างอันนี้เรียบร้อยแล้วยืนคู่กับใครทรงวุฒิโอ้เฮ้ยทรงวุฒิดีนะก็ใช่เกมดีๆช่วงหลังแต่โดทรงวุฒิแต่ผมบอกแค่เมืองทองมากหลังกลางหน้าเทียบกันรอเปิดตัวมีแทบครบหมดแล้วแต่ไม่มีคนไทยแล้วพอละคนไทยมีนั่นแน่คนไทยมีธนวัฒน์นับเป็นคนไทยไหมไม่รู้แต่ผมบอกเลยว่าเมืองทองเอาจริงถ้าไปเทียบดิวโจนาธานกับดิวของเบนเดวิดอะดิวธนวัฒน์เมืองทองคือเอาจริงที่สุดโอ้ยเอาแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะติดตามนะเพราะต้องเสียเวลาบอกเลยเพราะมันก็มีข่าวออกมาหมดแล้วใช่ไหมล่ะชองเวเลนป๊อปเดี๋ยวมีหน้าที่เห็นรูปอะว่าเท่ๆแล้วก็เดี๋ยวมีหลังต่างชาติอีกคนหลังน่าจะมีเพิ่มเท่าไหร่4นะโคต้าเอเชียอีกหนึ่งคนโอเคนักเตะคาเมรูนในไทยลีกนี่มีดังๆวะนึกภาพไม่ออกเมื่อก่อนนี้ตอนนี้น้อยมากแต่ตอนนี้มันตอนนี้เขาไม่ค่อยเน้นเออรอดูมีครบหมดแหละจับตาแค่ดิววีระเทพว่ายังไงต่อนะเมืองทองตอนนี้เออไอตอนนี้แค่ปะ